ัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk โดยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะพอดแคสต์วันนี้นะคะเรายังอยู่กับพี่หวานค่ะครูหวานธิดาพิทักษ์สินสุขนายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยนะคะก่อนหน้านี้ค่ะ EP ที่เราพูดกันไปแล้วเราพูดถึงวิกฤตเด็กปฐมวัยค่ะมันค่อนข้างน่ากังวลแหละเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็รู้สึกกังวลแต่พี่หวานบอกทางออกแล้วก็คลี่คลายกันไปหมดแล้ว EP นี้ก็น่าสนใจเหมือนกันต้องบอกเลยว่าเราจะมาชวนกันลงทุนค่ะเราก็ลงทุนนู่นนี่นั่นแต่เราลืมลงทุนกับลูกเราพูดอย่างนี้ดูเหมือนแบบเอ้ยมันดูคำมันดูแบบลูกเป็นวัตถุแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะมันมีคำกล่าวที่บอกว่าลงทุนกับเด็กปฐมวัยช่วงเนี้ยมันดีกว่ามาซ่อมแซมเขาตอนโตเพราะว่าเหมือนที่พี่หวานบอกแล้วว่ารากฐานของเด็กมันคือ6ปีที่เข้มข้นอะถ้าคุณไม่ลงทุนกับเขาในตอนเนี้ยมันอาจจะเสียหายหรือมันอาจจะไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะชวนพี่หวานคุยว่าคำว่าลงทุนอาจจะดูรุนแรงไปเนาะแต่ก็จริงใช่ไหมคะพี่หวานมันเป็นเรื่องจริงนะคะมันเป็นเรื่องจริงใช่เราไม่ได้ชวนมาใช้เงินมันเป็นเรื่องดีใช่ทุนนี่คืออะไรคะมันไม่ใช่เรื่องเงินมันเป็นทุนชีวิตให้กับลูกถูกต้องใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ต้นทุนตรงนี้ไม่มีขาดทุนไม่มีขาดทุนมีแต่จะได้แต่จะได้น้อยได้มากตรงนี้แหละค่ะงั้นให้พี่หวานเริ่มเลยว่าเราจะลงทุนหรือสร้างทุนชีวิตเรื่องแรกกับลูกคืออะไรบ้างคะคือเราก็พูดกันบ่อยๆนะคะเรื่องของเวลาคุณภาพใช่ไหมคะพี่หวานว่าถ้าเราจะทำสักเรื่องที่มันไม่ยากนักนะคะแต่ทำแล้วมันทำน้อยได้มากค่ะเช่นยังเล่านิทานกับลูกอยู่ไหมอะก่อนนอนสารภาพมาซะดีๆถ้าอย่างไรคือไม่ต้องนานแต่เป็นเวลาที่ลูกเฝ้ากอดเอาเป็นเวลาเดียวกันสม่ำเสมออะค่ะลูกจะรู้ว่าเวลานี้เพื่อหนูเอานิทานนี่แหละเอาง่ายๆก่อนเรื่องที่สองนะคะก็คือเรื่องของการที่ได้เล่นและทำกิจกรรมด้วยกันบ้างนะคะอันนี้พี่หวานแบบความหมายเสียวมากเลยคือก็เข้าใจพวกแม่ๆหรือพ่อนะคะว่าโอ้โหจะต้องใช้เวลาเล่นกับลูกอยู่ตลอดเวลานั้นไม่ใช่นะคะเราจัดเวลาเล่นกับลูกสักช่วงเวลาสั้นๆคู่ขนานไปกับการที่ฝึกให้ลูกเนี่ยเล่นเองให้เป็นอันนี้สำคัญนะคะหมายความว่าเราปล่อยให้เขาเนี่ยเล่นสักระยะหนึ่งเราเฝ้าดูเล่นด้วยกันนะคะเสร็จแล้วเฝ้าดูเขาเล่นนะคะสอนให้เขามีความสุขและอยู่กับของเล่นอันนั้นได้ด้วยคือไม่จำเป็นว่าต้องแม่ต้องอยู่ตลอดเวลาเราอาจจะบอกว่าไหนลูกลองไปตอบบล็อกนะเดี๋ยวแม่กลับมาดูอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆจากเวลาสั้นๆที่เขาจะอยู่กับของเล่นนั้นได้เพื่อที่จะทำให้ชีวิตมันเป็นจริงจริงนะคะถ้าลูกเรียกร้องให้เราต้องเล่นกับเขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยต้องทำมาหากินมันจะกลายเป็นว่าสร้างความหงุดหงิดใจให้กันและกันด้วยซ้ำไปนะคะทีนี้ส่วนที่สองที่อยากจะให้ทำนอกจากเรื่องของกิจกรรมแล้วพวกกิจกรรมพวกนี้ค่ะมันจะทำให้ลูกเนี่ยชะลอการเล่นมือถือลงนะคะเรื่องมือถือกับจอใสอาจจะต้องพูดกันไปตอนนึงเลยอะว่ากันว่ายังไงแต่เอาเป็นว่าเรามาลดเวลาที่เขาจะอยู่กับหน้าจอมาเป็นเวลาที่อยู่กับลูกก่อนนะคะแล้วค่อยๆสอนให้เขาอยู่กับการเล่นของเขาได้อย่างมีความสุขแล้วเราก็เฝ้าดูจากนั้นเราก็อาจจะทำงานไปแล้วหันกลับมาเป็นระยะการให้เขาเล่นเองอันนี้ถามเผื่อมันจะใช้เวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือเราจะดูเกณฑ์ตรงไหนว่าเราละทิ้งลูกเกินไปนานแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะพี่หวานเราก็ดูเขาเรียกว่าไงขณะที่เด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะน้องดอยคือระยะแรกๆของเด็กบางคนเนี่ยมันจะสั้นมากเลยแมกละอย่างเงี้ยก็ต้องยอมเพราะเรากำลังฝึกเขาอยู่แล้วก็ยืดช่วงเวลาทีละน้อยไปนะคะแล้วก็โอ้นี่ลูกเล่นได้นานขึ้นนะเนี่ยดูสิแม่ไปทำแบบเจียวไข่เสร็จเลยนะเนี่ยลูกอยู่ได้เดี๋ยวแม่กลับมาดูนะลูกทำอะไรไปแล้วก็เฝ้าดูเขาแล้วก็ที่สำคัญคือฟังเขาเล่าเมื่อเขาเล่นเสร็จหรือเขากำลังเล่นอยู่สักช่วงท้ายๆอะค่ะมาฟังเขาเล่าเขาก็จะเบิกบานใจมากแล้วเขาก็จะเตรียมของขวัญไว้เราหมายความว่าเขาก็จะเล่นอะไรของเขาไปแล้วเขาก็จะเตรียมของขวัญหมายถึงความร่าเริงของเขาว่ากลับมาเล่าให้เราฟังแล้วเราก็สนุกไปกับเขาได้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะยืดช่วงเวลาเหล่านี้แต่เราก็ไม่ได้ทอดทิ้งเพราะว่าเรารับฟังเรารับฟังใช่เรามาฟังในตอนท้ายได้ใช่นะคะเขาก็จะ
ฝึกที่จะเล่นด้วยตัวเองได้ด้วยอยู่ได้ด้วยตัวเองคือการหาความสุขด้วยตัวเองเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญที่พี่หวานอยากจะพูดใน EP นี้ค่ะนะคะเพราะว่ามันเวลาเราพูดถึงวิกฤตอะค่ะเราก็จะพูดว่าพ่อแม่ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแต่พี่หวานอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยฝึกให้ลูกเนี่ยหาความสุขให้เป็นด้วยโดยมีพ่อแม่พาทำและให้เขาทำให้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะทำยังไงเราจะให้รู้สึกว่าความสุขมันอยู่ใกล้ตัวเอาแค่ว่าพาเขาเดินออกไปหลังบ้านไปดูสภาพแวดล้อมต่างๆอาจจะไปดูผีเสื้อไปดูดอกไม้ไปดูต้นไม้ที่มันกำลังงอกงามชี้ชวนกันดูแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเห็นความสุขตรงนั้นหรือเปล่าแค่ความสุขที่แม่กับลูกเดินอยู่ด้วยกันนะลูกหรือว่าความสุขที่หนูเห็นไหมหนูลองสำรวจดูซิเราไปสำรวจกันเราแยกกันสักแป๊บนึงนะไปหาซิว่ามันมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกดีแล้วกลับมาเล่ากันแม่ก็จะเล่าว่าเฮ้ยเมื่อกี้แม่เห็นนะไอ้ดอกไม้มันกำลังตูมอยู่เดี๋ยวแม่ต้องเฝ้าดูแน่พรุ่งนี้มันจะต้องบานให้แม่ชื่นใจนี่เป็นตัวอย่างลูกเห็นอะไรบ้างลูกเห็นมดเดินต่อกันเป็นแถวเลยโอ้แล้วมันเป็นไงลูกแถวมันสวยมากเลยนะมันเดินกันเป็นขบวนเลยแม่แล้วลูกยังเห็นมันคุยกันด้วยเพลินไหมลูกมีความสุขไหม อันนี้คือการสิ่งที่เราให้เขาหาความสุขจากสิ่งใกล้ๆตัวคราวหน้าแปลว่าอะไรโควิดอยู่บ้านก็มีความสุขได้ก็มีความสุขได้เพราะมันหาความสุขจากสิ่งเล็กๆเพราะเราไม่รู้สถานการณ์มันจะกักเราไปอีกจะเจออะไรเมื่อกี้เล่นของเล่นเองก็มีความสุขใช่ไหมคะเดินดูสิ่งแวดล้อมในบ้านก็มีความสุขหรือให้ลูกไปคิดกิจกรรมจากของเดี๋ยวเราเอาวัสดุเศษวัสดุอะไรก็ได้ค่ะเช่นแกนกระดาษชุดอะไรให้เขาตั้งต้นให้เขาเองแล้วเราก็เอาสิ่งแวดล้อมพวกนี้เศษตะกร้าไว้เอาวัสดุแรกๆก็เล่นด้วยกันก่อนนะคะพอต่อมาลูกลองคิดดูซิแม่แยกกันคิดสมมติแล้วต่อมาหนูคิดแล้วแม่ดูเด็กๆก็จะสามารถที่จะหาของใกล้ตัวค่ะมาทำกิจกรรมอะไรต่ออะไรของเขาได้ด้วยตัวเขาเองอ่ะเขาจะใช้ปัญญาคือความคิดสร้างสรรค์ของเขาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้จากสิ่งรอบตัวเพราะฉะนั้นเวลาเขาไปไหนเขาอยู่ที่ไหนอ่ะเขาก็หาอะไรมาเล่นเป็นอ่ะไม่ต้องมาหาแท็บเล็ตมือถือหรือเรียกร้องหาเขาจะมีวิธีแก้ความเบื่อของเขาได้นึกถึงภาพเราออกมาเวลาเราไม่มีอะไรเล่นอ่ะเราจะครีเอทมากเลยว่าแค่ไอ้ลูกบอลลูกเดียวฉันก็เล่นอะไรกับมันได้แต่เด็กบางคนน่ะด้วยความที่เขาไม่เคยถูกเทรนหรือถูกฝึกอะเห็นลูกบอลเขาก็ให้แม่คิดให้พ่อคิดเล่นอะไรดีเล่นอะไรดีแล้วก็เบื่อเอ้ยนี่แหละจริงจริงพอเบื่อก็เอามือถือไปมันก็จบกันจบกันเพราะว่ามันแก้ความเบื่อเร็วเกินไปเด็กเลยยังไม่ทันได้เบื่อพ่อแม่กลัวลูกเบื่อใช่แต่ว่าความจริงการเบื่อทำให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งที่แก้เบื่อด้วยตัวเขาเองนี่อาจจะซับซ้อนนิดนึง initiate ใช่ตรงนี้ค่ะแล้วนึกถึงสมัยที่ถ้าคุณพ่อคุณแม่นึกออกเนาะเวลาเราไปเล่นที่ไหนเราไม่รู้จะเล่นอะไรเราไปหากิ่งไม้เราก็เล่นได้เด็กๆเนี่ยเขาไม่เคยยอมให้ตัวเองต้องเบื่อหรอกค่ะแต่เราหยิบยื่นการแก้เบื่อเร็วนิดนึงด้วยการส่งมือถือเขาไม่ได้เบื่อนานเนาะเราไม่ต้องกับแบบก็จะมีพ่อแม่แบบก็เดี๋ยวลูกก็เหงาเศร้าซึมจะเบื่อเด็กไม่ยอมให้ตัวเองเขาไม่ยอมให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นโอเคถ้าเราต้องให้โอกาสเขาอะค่ะที่จะจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกเชิงลบด้วยวิธีการเด็กๆเขาจะมีวิธีค่ะแต่แรกๆเขาอาจจะไม่เคยไงไม่คุ้นเพราะว่ายังไม่ทันเคยเบื่อจริงไม่เคยจะเคยเบื่อเลยไม่เคยหิวไม่เคยใช่เพราะว่ามันจะมีของทุกอย่างเสิร์ฟอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะอันนี้ค่ะแล้วมันจะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แล้วก็สร้างสรรค์นะคะโอ้อันนี้น่าสนใจดีมากกับอีกอันหนึ่งค่ะพี่หวานคิดว่าคือพอดีจะต้องพูดเรื่องของอารมณ์เยอะเนื่องจากว่าโควิดมันจะกระทบกับเรื่องมันเป็นอารมณ์ส่งผลกระทบระยะยาวใช่แล้วก็ความสุขมันจะส่งผลต่อการเรียนรู้อีกด้วยนะคะแล้วความสุขมันจะมากับกิจกรรมนะคะมันก็จะพ่วงกันไปแบบนี้พี่หวานอยากจะพูดถึงอีกเรื่องนึงก็คือว่าในสถานการณ์ของโควิดอะค่ะมันทำให้เรารู้เลยว่าเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่มันวิกฤตกระทบกับความรู้สึกของตัวเองแล้วเราจะเตรียมตัวลูกยังไงเรารู้ไหมว่าโควิดจะมาอีกหรือเปล่าหรือโรคอื่นโรคอื่นหรืออีกหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาข้างหน้าทุกอย่างมันไม่แน่หรอกค่ะมันเกิดขึ้นได้แต่ทำยังไงที่จะทำให้เขาข้างในเขาแข็งแกร่งนะพี่หวานก็เลยอยากจะชวนว่านะถ้าเราทำให้เด็กๆเนี่ยเขาเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแล้วจัดการกับมันเป็นนะคะ
นะคะโดยที่เขาก็เหมือนลูกโป่งเนาะเวลาที่เขาเกิดภาวะความเครียดมันก็จะแบบเหมือนจะระเบิดมันจะแตกแต่ถ้าเขามีวิธีที่จะรีลีสมันอะปล่อยความเครียดออกมาได้เขาก็จะทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่สบายๆอยู่ยังไงอยู่ที่ไหนก็ได้ก็มีความสุขได้แล้วมองเห็นความสุขอยู่โอบล้อมรอบๆตัวของเขาอยู่ได้มันจิตใจเขาก็จะเข้มแข็งและแข็งแกร่งนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มต้นยังไงสำหรับพ่อแม่ก็คือหมั่นคุยกันนะคะหมั่นคุยกันแลกเปลี่ยนแล้วคุณแม่เริ่มก่อนเล่าความรู้สึกของตัวเองบอกกล่าวรู้สึกยังไงนี่คือการปล่อยลูกโป่งที่มันตึงให้ผ่อนคลายอย่างน้อยมีใครสักคนฟังเราอะนะคะแล้วบอกสิ่งที่เราไม่สบายใจกับเขาได้ใช่ไหมคะแรกๆมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแต่พอเราฝึกไปบ่อยๆเด็กก็จะบอกกับตัวเองเป็นว่าเขารู้สึกยังไงแล้วพอแม่ได้ยินว่าลูกสิ่งนี้แม่ก็จะบอกอย่างนั้นเราไปทำอะไรกันดีนะเราไปทำกิจกรรมเราไปอ่านหนังสือ คือเด็กก็จะรู้ว่าต่อไปเนี้ยถ้าเขามีความรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็จะทำอะไรได้เขารู้ทางออกจากเรียนรู้จากพ่อกับแม่หนึ่งเขารู้ว่าเขากำลังรู้สึกอย่างไร คนเราพอเรารู้สึกอย่างไรอ่ะมันก็จะผ่อนคลายไปเองนะเหมือนเวลาเราปวดท้องเราไปหาหมออ่ะแล้วเราบอกไม่ถูกว่าเราหมอบอกว่าเออใช่มันเป็นอย่างนั้นเลยคุณหมอเรารู้สึกดีขึ้นเลยใช่ไหมใช่แบบเราปวดท้องคุณหมอก็จะค่อยๆอันนี้แบบมวนท้องไหมอันนี้มันเป็นแบบลักษณะปวดแน่นๆหรือเปล่าใช่เลยค่ะคุณหมอดีขึ้นเลยนั่นแหละรู้สึกว่าเออแบบเนี้ยถ้าเด็กๆเขาเข้าใจอารมณ์ของตัวเองเนาะแล้วเขาก็ผ่อนคลายกับสิ่งเหล่านี้ได้แล้วมันจะมีอีกเทคนิคนึงที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยเขารู้สึกดีกับตัวเองและเป็นคนที่สุขง่ายคือเขาเนี่ยเป็นคนที่เอื้อเฟื้อหรือว่าให้อาจจะให้ความช่วยเหลือใครก็ได้ในบ้านในคนใกล้ตัวหรือทำอะไรให้คนอื่นหรือให้อะไรบางอย่างเข้าใจคนอื่นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมันจะทำให้คนเหล่านี้สุขง่ายง่ายเพราะเขามองออกไปถึงคนอื่นหนึ่งเข้าใจตัวเองเสร็จละจากนั้นเข้าใจคนอื่นด้วยแล้วรู้ว่าคนอื่นต้องการอะไรแล้วพอเขาได้ทำให้เขาจะรู้สึกผ่อนคลายเขาจะมีความสุขมากแล้วก็จะชื่นใจนะคะเช่นสมมติว่าเราจะไปหาคุณยายตอนนี้ไปหาก็ได้แล้วใช่ไหมเออคุณยายชอบทานอะไรแล้วก็เราไปซื้อให้คุณยายกันหรือทำให้แล้วก็จัดตะกร้าไปแล้วหิ้วไปให้เวลาที่เขาไปให้เนี่ยคนให้อ่ะค่ะมันจะมีความสุขหลายเท่ากว่าคนรับคนรับมันว่ามันชื่นใจคุณยายอ่ะแล้วสุขใจหลานใช่ไหมตอนเตรียมก็สุขใจแหละโอ้ยายอันนี้น่าจะชอบมันมีประโยชน์แล้วก็เฝ้าดูว่าตอนคุณยายรับคุณยายใช่จะเป็นยังไงมันจะแบบใช่อะไรเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ก็หรือว่าเวลาคุณแม่ไม่สบายอ่ะแล้วคุณพ่อสอนลูกอะค่ะว่าเออเอาผ้าเย็นนะเช็ดหน้าคุณแม่เช็ดถูกไม่ถูกไม่รู้อะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าแฮปปี้แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายน้ำเย็นจะแก้วก็แฮปปี้ไปสามวันแล้วนะลูกเพราะเราทำแบบนี้บ่อยๆอะค่ะเขาจะเป็นคนที่มีความสุขกับการให้แล้วมันเป็นความสุขที่ยั่งยืนเนาะแล้วก็คิดทุกข์ของตัวเองมันจะลดลงอะค่ะอันนี้ฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากเนาะแต่ไม่ยากหรอกค่ะเด็กเล็กๆชวนง่ายแล้วพอเราทำแบบนี้บ่อยๆเขาจะกลายเป็นคนที่จิตใจดีงามเขาจะรู้สึกว่าเขาสุขใจสบายใจหาความสุขได้ทุกเรื่องเลยนะสุขจากการให้ก็ได้หาอะไรเล่นของตัวเองก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็มองเห็นสิ่งสวยงามรอบๆตัวอันนี้ค่ะไม่ว่าโควิดจะมาอีกกี่ระลอกหรือว่าวิกฤตใดจะมาแต่ข้างในนี้เต็มอิ่ มใช่ไหมคะมันอิ่มแล้วก็มันก็แข็งแรงแบบนี้ค่ะพี่หวานว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยมันก็โอเคถ้าเขาไม่ได้ออกกำลังกายก็พาไปออกกำลังกายก็ว่ากันไปว่ากันไปสภาพร่างกายไปสารอาหารไม่ได้ก็พาไปกินนะแต่ไอ้เรื่องของจิตใจข้างในซึ่งมันเป็นเรื่องของสิ่งที่อยู่ส่วนลึกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันแล้วต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆแล้วมันง่ายง่ายเราคงอยากเห็นลูกของเราจิตใจเบิกบานแจ่มใสนะคะเผชิญกับวิกฤตต่างๆได้อย่างดีพูดจริงๆในฐานะของคุณเป็นแม่ค่ะได้ชอบตรงที่บอกว่าการที่ลูกหาความสุขได้ด้วยตัวเองอ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่กับเขาไปได้นานเท่าไหร่แล้วสถานการณ์เนี่ยแบบต้องบอกเลยว่าเกินคาดเดาเราพูดกันตลอดว่าเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแต่การให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปมองหาว่ามันจะต้องรอเพื่อนไลค์รอเพื่อนแชร์อันนู้นอันนี้ถึงจะได้เพราะจริงๆแล้ว
วัยอนุบาลเนี่ยเขากำลังจะโตไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราไม่สอนให้เขาแบบมันคือเซลล์เอสติมด้วยใช่ไหมคะพี่หวานเขามีความสุขเขาภูมิใจในตัวเองอะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องลงทุนกับลูกแต่พี่หวานบอกแล้วว่าเขาตัวเล็กไปไหมกินข้าวหรืออะไรคุณก็ไปลงทุนซึ่งเรื่องนั้นอะมันรู้อยู่แล้วแต่วันนี้พี่หวานบอกว่าลงทุนเรื่องใจกับลูกกับให้เวลาแทบจะไม่ต้องใช้เงินเลยอะแล้วสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางของการฝึกฝนนะคะหรือทำกิจกรรมกับลูกเนาะคือสัมพันธภาพอันนี้ตรงนี้มันเป็นหัวใจมากเลยนะคะเพราะสัมพันธภาพตรงนี้เนี่ยอยู่บนกระบวนการที่เหมาะสมอย่างเงี้ย มันก็จะเป็นสายใยที่แข็งแรงค่ะแล้วคนเราเนี่ยพอมันมีสัมพันธภาพที่ดีฉันมีคุณค่าต่อคนคนหนึ่งฉันมีคุณค่าในตัวเองฉันทำสิ่งหนึ่งให้คุณได้มันจะทำให้เด็กๆเนี่ยเขาเติบโตมาแบบเขาเรียกว่ารู้จักคิดรู้จักทำไม่ทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงใช่เพราะว่ามีคนคนหนึ่งมีบ้านที่เฝ้าดูเขาเติบโตใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเขามีปัญหาบ้านนี่แหละจะประคับประคองชีวิตของเขาได้นะคะช่วยเหลือกันได้หรือถ้าคนในบ้านเป็นอะไรเขาก็จะพร้อมช่วยเหลือคือสังคมเล็กๆของเขาเนี่ยมันจะอบอุ่นมากและจะทำให้ชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยมันหล่อหลอมเติบโตขึ้นมาอย่างเข้มแข็งอะไรเกิดขึ้นไม่กลัวหรอกเนาะเพราะถ้าท่านข้างในลูกเข้มแข็งซึ่งมันเริ่มจากพ่อแม่ได้ว่า2 EP ที่เราอยู่กับพี่หวานมาค่ะเริ่มตั้งแต่เรารู้แล้ววิกฤตแน่นอนว่าเราต้องรู้ก่อนว่ามันเกิดปัญหาอะไรกับลูกเราสามารถย้อนกลับไปฟัง EP ก่อนหน้านี้ได้นะคะว่าวิกฤตมันมีทั้งเรื่องพัฒนาการสังคมอารมณ์จิตใจกระทบทุกด้านทางออกจะเป็นยังไงและ EP นี้เราก็พูดถึงในเรื่องของใจฟื้นฟูใจกอบกู้ใจทำใจให้ลูกเข้มแข็งแข็งแรงมันจะสามารถผ่านอุปสรรคหรือว่าเรื่องต่างๆนานาที่มันจะเกิดกระทบกับใจลูกได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่หวานมากค่ะที่มาเรียกว่าเยียวยาจิตใจในช่วงเวลาที่เพื่อที่เราจะได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆนะคะก็ขอบคุณพี่หวานมากนะคะค่ะอย่าลืมติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ช่องทางของรักลูกนะคะ YouTube Facebook ค่ะและนอกจากนี้เรายังมี Spotify และ Apple Podcast ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะแล้วพบกันค่ะ